เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรยากาศเกมนะครับวันนี้นั้นก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากเลยนะครับรายการนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะให้ผมทำอะไรภายในเกมนี้นะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันบ้ามากด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แฮชแท็กมันบ้ามากเดี๋ยวผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกกันในวันนี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกในวันนี้นะครับจากคุณเซฟซีเฮดบอกว่าพี่ครับลองเอาดวงอาทิตย์มาโคจรรอบโลกหน่อยครับแฮชแท็กเหมือนมากๆแฮชแท็กครั้งแรกแฮชแท็กขอให้ออกคลิปเถอะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดวงอาทิตย์มาลองโคจรรอบโลกดูนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เอาโลกไปโคจรรอบดวงจันทร์นะครับแต่วันนี้เราจะมาเอาดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกกันบ้างนะครับการที่จะโคจรรอบกันได้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องทำให้ดวงอาทิตย์มีขนาดที่เล็กลงนะครับหาดวงอาทิตย์ก่อนดวงอาทิตย์นี่คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่เอามากๆเลยนะครับดูใหญ่แบบโคตรใหญ่เลยนะครับเราต้องทำการปรับให้มันขนาดเล็กลงนะครับลองสัก1ดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์นะครับ1ดวงจันทร์โอเคตัวนี้เล็กเท่าดวงจันทร์แล้วนะครับเราอาจจะต้องขยับเข้ามานิดนึงในระยะที่จะสามารถโคจรรอบโลกได้เรามาดูกันครับว่าดวงอาทิตย์ดวงนั้นจะสามารถโคจรรอบโลกได้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับกดเพเหมือนดวงอาทิตย์นะครับจะกลายเป็นสีฟ้านะครับท่านผู้ชมและโลกของเรานะครับรู้สึกว่ากลายเป็นสีฟ้าจากการส่องสว่างจากดวงอาทิตย์นะครับเรามาดูกันมันสามารถโคจรได้จริงไหมเฮ้ยท่านผู้ชมมันไม่โคจรมันพุ่งเข้ามาฮะชนแล้วก็กลายเป็นดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งเหรอเป็นดาวฤกษ์ที่เฮ้ยๆอยู่ดีๆก็แดงอยู่ดีก็แดงเฉยเลยเอ้าอยู่ดีๆก็มีความร้อนอยู่ดีๆก็กลายเป็นดวงอาทิตย์2ดวงเฉยเลยนะครับสังงานนะท่านผู้ชมดูดิแล้วก็พังเลยนะครับพังๆนะครับระบบสุริยะจักรวาลพังไปแล้วนะครับเรามาเริ่มกันใหม่การที่ดวงอาทิตย์จะมาโคจรรอบโลกได้เนี่ยเราต้องทำให้มวลมันน้อยๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่เราจะทำให้มันแค่ดวงเล็กอย่างเดียวนะอย่างแรกเลยนะเราเอาดวงอาทิตย์ดวงหลักเนี่ยท่านผู้ชมมาปรับทุกอย่างก่อนเลยครับอย่างเช่นเราปรับมวลให้เท่ากับดวงจันทร์ก่อนสิ1ดวงจันทร์โอเคโอ้โหพอปรับมึงมวล1ดวงจันทร์พังเลยฮะพังแต่เดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเซฟไว้นะครับ1ดวงจันทร์แล้วมันกลายเป็นดาวเคราะห์เลยอะถ้าเกิดมวลมันน้อยอะท่านผู้ชมมันกลายเป็นดาวเคราะห์มวลมันน้อยเกินไปเลยครับเราต้องทำมวลเท่าไหร่อะมันถึงจะกลายเป็นดวงอาทิตย์อะเรากลับไปเป็นมวล1ดวงอาทิตย์สิกลับมาเป็นดวงอาทิตย์ละคือถ้าเกิดมวลมันน้อยกว่า1ดวงอาทิตย์นะครับมันจะกลายเป็นดาวฤกษ์ป่ะอันนี้ 0.5 ครึ่ง1 0.2 เฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่เนี่ย 0.2 0.2 แล้วเราลองเซฟนะครับโอเคเราไปเริ่มกันใหม่ที่อันนี้กดสต็อปไว้แล้วก็ลบดวงอาทิตย์ทิ้งแล้วเราเอาดวงที่ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นี้ดวงอาทิตย์มันก็ยังดูดวงใหญ่กว่าปกตินะเนี่ยลองดูก่อนแล้วก็ปรับให้มีขนาด1ดวงจันทร์ปึ๊บโอเคท่านผู้ชมลองกดเพย์ดูนะครับมวลน้อยแล้วมันจะสามารถโคจรรอบโลกได้ไหมไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันก็พุ่งชนอยู่ดีนะครับผมรู้แล้วมีอีกวิธีหนึ่งที่เราน่าจะสามารถทำได้นะครับเราลองเอาโลกของเราเนี่ยโลกของเราให้มีขนาดใหญ่ก่อนเอาแบบขนาดใหญ่แบบ1ดวงอาทิตย์เลยนะครับโลกขนาด1ดวงอาทิตย์นะครับโลกขนาด1ดวงอาทิตย์โอเคตัวนี้โลกกลายเป็นดาวฤกษ์แล้วฮะทีนี้ถ้าเกิดโลกเป็นแบบนี้ดวงอาทิตย์ก็น่าจะโคจรได้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ได้มั้ยลองนี่คือดวงอาทิตย์ดวงเล็กนะครับเราดูกันถ้าเกิดโลกเป็นแบบนี้จะโคจรได้มั้ยโหดูดิโคตรสวยนะครับมามากดสโลก่อนเพฮะตอนนี้ดูซิว่าดวงอาทิตย์จะสามารถโคจรได้มั้ยเฮ้ยโคจรได้แล้วท่านผู้ชมแต่ว่าโลกของเราต้องใหญ่เข้าดวงอาทิตย์และกลายเป็นดาวฤกษ์นะครับดูดิดวงอาทิตย์ดวงน้อยก็จะสามารถโคจรรอบโลกได้นะครับดูสภาพโลก โลกมันใหญ่จนมันโนวานะครับการกลายเป็นดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่งไปเลยนะครับต้องทำแบบนี้นะครับดวงอาทิตย์ถึงจะสามารถโคจรรอบโลกได้เพราะถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้นะครับโลกเรามีขนาดที่เล็กแล้วยังไงมวลที่จะกลายเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกได้จริงๆเนื่องจากมวลมันเยอะมหาศาลนะครับดังนั้นต้องทำให้โลกกลายเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ดวงเล็กซะก่อนถึงสามารถจะทำแบบนี้ได้นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับใครชื่นชอบรายการนี้นะครับอยากจะให้ผมทำอะไร
รแปลกๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมแท็กมันมากๆด้วยนะครับอย่างก็บอกไปก่อนเลยว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นไปนี้นะครับเป็นเพียงแค่การประมวลผลของเกมเท่านั้นไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับงานวิชาการได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์สไตล์นี้นะครับที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์เนี่ยทำไมท่านผู้ชมไม่ลองกดติดตามกดสั่นกระดิ่งและกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดกันไว้แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไรที่ผมลงคลิปเนี่ยมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย